สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery ผู้นำสหรัฐอย่างโจไบเดนก็เปิดเผยนะครับว่าเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางไปที่โปแลนด์นะครับก็เพื่อเป็นการสนับสนุนและก็บอกนะครับว่าเป็นการยืนอยู่เคียงข้างยูเครนนะครับซึ่งพบนะครับว่าการเดินทางดังกล่าวนี้ก็จะมีขึ้นในห้วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับกับการครบรอบ1ปีการเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับโดยมีการอ้างโฆษกทำเนียบข่าวสหรัฐนะครับว่าผู้นำของสหรัฐอย่างโจไบเดนนั้นก็มีแผนนะครับว่าจะเดินทางไปเยือนโปแลนด์ระหว่างวันที่20นะครับถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้ก็เพื่อเป็นการแสดงการสนับสนุนรัฐบาลยูเครนในการเผชิญหน้ากับรัสเซียซึ่งการเดินทางของผู้นำสหรัฐดังกล่าวนี้ก็จะมีขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ใกล้ครบรอบ1ปีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโจไบเดนนั้นจะเดินทางต่อไปที่ยูเครนเช่นเดียวกันกับผู้นำชาติตะวันตกอีกหลายชาติและสมาชิกสภาคอนเกรสของสหรัฐหลายคนที่เดินทางไปเยือนก่อนหน้านี้หรือไม่แต่ในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมานะครับก็พบว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนยูเครนทั้งทางด้านของมิติทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านของอาวุธนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะรวมมูลค่าแล้วก็พบนะครับว่ามีจำนวนมากกว่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากข้อมูลก็พบนะครับว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาโจไบเดนนั้นก็ให้การต้อนรับผู้นำของยูเครนอย่างเซเลนสกี้ที่ไปเยือนทำเนียบขาวเพื่อขอการสนับสนุนจากทางด้านของชาติตะวันตกทั้งด้านการเงินและอาวุธนอกจากนี้นะครับยังได้มีการเดินทางไปเยือนอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมและเข้าพบปะหารือกับผู้นำยุโรปเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของประเภทเครื่องบินรบอีกด้วยโดยทางด้านของสหรัฐกับฝรั่งเศสก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการส่งมอบเครื่องบินรบให้กับยูเครนแต่ก็บอกนะครับว่าจะไม่รับปากใดๆในขณะเดียวกันทางด้านของเยอรมนีก็ออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนะครับว่าจะไม่จะส่งอาวุธชนิดนี้ให้กับยูเครนส่วนทางด้านของโปแลนด์ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชาติที่แสดงท่าทีสนับสนุนทางด้านอาวุธให้กับยูเครนมากที่สุดก็ระบุนะครับว่าพวกเขานั้นเนี่ยจะไม่ตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าจะตัดสินใจร่วมกันนะครับกับทางด้านขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ